วยสากลมันก็จะมีหลายรูปแบบครับมันก็ถ้ามวยสากลอาชีพเขาจะบอกว่าเหมือนแบบนิดๆหน่อยๆเพราะมันต้องเซฟพลังงานเกมมันยาวๆใช่ไหมครับแบบพวกมวยสมัครเล่นเขาจะแผ่วพาวนิดนึงเท้าจะค่อนข้างไวมากเห็นว่าแบบมวยไทยเขาจะไม่ค่อยเวลายับเขาจะไม่อย่างนี้ไม่มีเลยทื่อๆเลยมวยไทยเขายับแบบดื้อๆเลยขาหน้าตรงๆไม่เลยพี่ตรงๆใช่แล้วเขาเป็นเพราะว่าเรื่องการโดเตะป่ะครับน่าจะด้วยนะเพราะว่าเขาจะไม่ย่อถ้าเป็นมวยไทยเขาจะไม่ใช่เขาจะไม่เน้นย่อลงไปเพราะย่อลงไปมันย่อไปโดนแข้งใช่ไหมครับเพราะแบบปุ๊บอย่างเงี้ยก็ไม่เขาจะไม่ค่อยทำกันถ้าสังเกตนะถ้ามวยไทยจะจิ้มท้องเขาอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็จิ้มดื้อเลยใช่ไหมครับจิ้มดื้อปุ๊บงัดตามเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกปะเขาจะไม่ค่อยย่อแล้วจะไม่ค่อยเวฟใช่ครับสังเกตไหมว่าจะไม่ค่อยเวฟกันเดี๋ยวโดนเข่าใช่ไหมครับใช่เพราะเวฟไปปุ๊บมันมีบ้างแหละมันก็มีบางจังหวะที่ปุ๊บสัญชาตญาณเนาะแบบว่าสัญชาตญาณแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะเขาจะไม่ค่อยเวฟกันมาเวฟไปมีสิทธิ์ที่จะโดนกั้นคอครับพี่ก้มไปโดนแทงเข่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างกรณีที่ใช้อ่ะก็มันจะมีฟุตเวิร์กแบบฟรีๆมากกว่าเหมือนให้มันลดอาการเกร็งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสเต็ปมวยสากลมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมครับขยับเท้าหน้าไว้หลอกสร้างจังหวะเข้าออกถ้าแบบเอาแบบเบสิกเลยพี่ความห่างนี่ระยะความห่างของเท้านี่ประมาณกว้างกว่าไหล่ใช่ไหมพี่มันมีหลายรูปแบบว่ะอย่างไม่มีตายตัวใช่ไหมพี่มันจริงมันมีแล้วแต่คนฝึกอะแล้วแต่คนสอนแล้วแต่สไตล์อย่างบางคนเขาจะยืนเอียงหรืออะไรอันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่ของพี่ถนัดธรรมชาติธรรมชาติความกว้างของพี่ใช่มันจะกว้างหน่อยกว่าไหล่ครับครับมันจะกว้างหน่อยกว้างเพื่อที่ว่าเอาไว้หลบเอาไว้แบบโยกแล้วพี่จ้ามยืนบนจมูกเท้าตลอดครับมันจริงๆมันควรจะประมาณนึงแต่ไม่ใช่ตลอดเพราะว่ามันเหนื่อยมันก็ต้องพักบ้างใช่มั้ยพี่ใช่มันต้องพักพี่จ้ามแบบทิ้งน้ําหนักแบบยังไงอ่ะพี่หมายว่าไอ้การลงเท้าครับส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ครับขยับถ้าฟุตเวิร์คอ่ะแน่นอนต้องจมูกเท้าครับเราไม่ได้ฟุตเวิร์คบางจังหวะก็เดินบ้างใช่บางจังหวะเราก็เดินนุ่มๆเดินนุ่มๆก็แต่ถ้าเกิดว่าจะเน้นหลบเมื่อไหร่จะเน้นหลบส่วนตัวพี่เองนะพี่ก็จะกว้างหน่อยกว้างหน่อยเพื่อที่ว่าใช้แรงขาในการโยกหลบดึงเห็นไหมมันจะใช้เยอะมากเลยปุ๊บปุ๊บครับนะครับขยับดึงให้ตัวมันไปมาตลอดให้เป้ามันไม่นิ่งสมมติสเปริ่งกันอย่างเงี้ยก็คือต่อยมันก็เข้าง่ายเดาง่ายไปหน่อยถ้าพี่จะเอาเซฟโซนของพี่ส่วนตัวพี่เองอะเซฟโซนพี่ก็จะขยับจะคอยปุ๊บคอยอยู่ละคอยละอันนี้คือมวยสากลที่เราจะสามารถเซตขากว้างแล้วก็จะย่อยังไงก็ได้แต่มวยไทยมันทำไม่ได้ถ้ามวยไทยนี่คืออย่างนี้เลยพี่จะอยู่ประมาณนี้แหละจะไม่ยืนคนละแบบเลยหรือว่าถ้ามวยไทยก็จะยืนธรรมดาจะยืนอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยถีบเอาเขี่ยเอาเตะแล้วก็ต่อยมาชนเอาอย่างเงี้ยใช่แล้วมีจังหวะก็ทิ่มปึ้งปึ้งเอามาบวกไม่พี่ก็ไม่รู้นะว่ามันฝึกยังไงคือเราก็ฝึกของเราไปเรื่อยสนุกแต่กรณีที่ว่ามวยสากลก็อย่างที่บอกครับพี่ก็จะยืนพี่อย่างเงี้ยถ้าจะบล็อกพี่ก็ถ้าจะบล็อกนะถ้าแบบว่าจะไม่หลบจะบล็อกพี่ก็จะยืนบล็อกเลยนะครับว่าบล็อกปุ๊บเมื่อไหร่หมัดมาประทบปุ๊บพี่ก็บวกเลยตึ้งนะสมมติว่าอ่ะอิดต่อยับมาพี่จะบล็อกก็ปึ้งปุ๊บอย่างเงี้ยครับต่อยับมาปุ๊บปึ้งหัดเลยนะไม่ก็หลบปุ๊บแล้วก็ลอดช่องเอาประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเซตไว้สำหรับป้องกันตัวโดยการหลบไม่ให้โดนครับก็จะอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับก็จะดูระยะเอาไว้ออกวุฒิอะไรมาก็ได้ออกมาเลยปุ๊บพี่ก็ตั้งมาหลบปั๊บเนี้ยครับจะใช้วิธีช่องแล้วก็ใช่ออกวุฒิส่วนไปอันนั้นคือเหมือนหมายถึงจังหวะฝีมือย่าไม่ใช่ไฟเตอร์ครับไฟเตอร์เขาก็จะขาเขาคงไม่กว้างนะเป็นไฟเตอร์นะไฟเตอร์เขาก็จะแบบแน่นๆชนบ๊อบปุ๊บปึ้งบวกเลยครับพี่ซึ่งพี่ไม่แนะนำครับมันเจ็บพี่ก็ไม่ไหวออกต่อยอย่างนั้นนะเพี้ยนพอดีก็จะไม่ค่อยไหวก็ส่วนใหญ่เล่นก็คือจะใช้จังหวะฝีมือแล้วมันได้สวยงามนะ
ได้สนุกได้สวยงามได้ฝึกได้ใช้ IQ ครับพี่ครับผมประมาณนี้